Stay Healthy with บำรุงราษฎร์คุณผู้ชมคะระบบประสาทถือว่ามีความสำคัญอันดับต้นๆของร่างกายเราแต่คุณผู้ชมหลายท่านเคยได้ยินคำว่าโรคปลอกประสาทอักเสบไหมคะเชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยรู้จักและอาจจะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้แพทย์หญิงสัชชิธรสิริโทค่ะสวัสดีคุณหมอคะปลอกประสาทตรงไหนมันคืออะไรคะปลอกประสาทก็คือส่วนที่หุ้มเส้นประสาทอยู่ค่ะทั้งตัวในร่างกายส่วนไหนที่มีเส้นประสาทก็คือจะมีปลอกประสาทหุ้มอยู่แล้วค่ะหรือปลอกประสาทอักเสบก็คือมีการทำลายของปลอกประสาทเพราะนั้นมันก็จะมีความติดขัดกันในการสื่อสารกันระหว่างเซลล์เหมือนสายไฟอย่างเงี้ยใช่แล้วเวลามีปลอกประสาทมันโดนทำลายเนี่ยมันก็จะมีไฟช็อตไฟรั่วการเดินของกระแสไฟมันก็จะไม่เป็นเหมือนปกติเพราะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการตามแต่ตำแหน่งที่มีการทำลายของปลอกประสาทค่ะเช่นตรงไหนบ้างที่เราพบบ่อยๆก็คือจะมีที่สมองไขสันหลังแล้วก็ที่เส้นประสาทตา อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นที่ไขสันหลังเนี่ย คนไข้ก็จะมาด้วยอาการอ่อนแรงครึ่งท่อนหรือว่าชาครึ่งท่อนปัสสาวะอุจจาระผิดปกติแล้วแต่ตำแหน่งที่โดนทำลายอยู่ที่ไหนค่ะแล้วถ้าเป็นส่วนอื่นอย่างเช่นตาถ้าเป็นที่ตาเนี่ยมีการทำลายปลอกประสาทคนไข้ก็จะมีอาการตามัวมองไม่เห็นหรือว่าการรับสีผิดปกติไปจากแทนที่จะเห็นเป็นสีแดงก็จะเห็นเป็นสีน้ำตาลหรือว่ากรอบตาเจ็บอันนี้ส่วนมากในวัยประมาณสักเท่าไหร่ถึงจะต้องเริ่มระวังนะที่เราพบบ่อยเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 20-50 ปีซึ่งอยู่ในช่วงวัยทำงานอ๋อเหรอคะอ๋อแล้วถ้าเกิน50ไปแล้วเหรอคะหรือก็ยังอาจเป็นได้ก็ยังอาจเป็นได้อยู่เป็นได้ข้างหลังเนี่ยคาร์โบไฮเดรตไขสันหลังใช่ไหมคะไขสันหลังปลอกประสาทอักเสบตรงนี้เรามีวิธีการรักษาไหมแล้วหายไหมคือโดยปกติเวลาที่มีการทำลายปลอกประสาทร่างกายจะมีการซ่อมแซมอยู่บ้างแล้วทีนี้เราบอกไม่ได้ว่าคนไข้เนี่ยจะสามารถมีการซ่อมแซมได้สมบูรณ์ไหมนั้นถ้าเกิดซ่อมได้ไม่สมบูรณ์เนี่ยเราก็จะมีการรักษาโดยการให้การรักษาตามอาการอย่างเช่นปวดให้ยาแก้ปวดเกร็งให้ยาลดการเกร็งของกล้ามเนื้อแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้โรคมีการกำเริบซ้ำอันนี้เป็นการที่เป็นจุดมุ่งหมายในการรักษาอันนึงแล้วก็สามารถทำได้สามารถทำได้ในปัจจุบันคือใช้คำว่าควบคุมโรคได้ควบคุมเอาไว้ถ้ามีอาการเหล่านี้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสงสัยก็พบแพทย์เราก็รักษากันตามอาการก่อนนะฮะแต่ไม่เป็นก็จะดีที่สุดนี่คือเรื่องของโรคปลอกประสาทอักเสบที่นำมาคุยกันในวันนี้ขอบคุณสำหรับแพทย์หญิงสัชชิธรสิริโทค่ะขอบคุณค่ะ